สวัสดีครับพบกับผมบอมสกี้โฟนะครับและแล้วคู่ชิงชนะเลิศบอมสกี้โฟแชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่6ก็มาถึงแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะเล่นเพส2020นะครับมาดูคู่ชิงก่อนนะฮะมาดูการจัดทีมนิดนึงนะครับผมทางด้านของคุณลาติฟโนโลโก้นะครับผมใช้แผน433นะครับผู้รักษาประตูเป็นเดวิดเดเคอาร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นคู่เซนเตอร์แบ็กสุดฮิตนะครับผมวาวาจินฟันไดกับคาริดูคูเดเบอรี่นะครับแบ็กซ้ายเป็นโจดี้อัลบ้าแบ็กขวาเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อโนนะครับแผงตัวรับเนี่ยเป็นฟิเจพายเยอร์หมดเลยนะครับผมแล้วก็แผงมิดฟิลด์นะฮะจะมีแพทริกเวล่านะครับผมยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับผมมีฟิลโฟเดนบอลทองที่เป็นฟิเจพายเยอร์โอเวอร์ออล95นะครับผมยืนค้ำนะครับแล้วก็มีลูก้าโมดิสนะครับยืนทางด้านขวานะครับปีกซ้ายนะฮะใช้เป็นเนย์มาร์ปีกขวาเป็นเลอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยตามภาพจะเป็นเอ็มบัปเป้แต่ลงสนามจริงจะเป็นไมเคิลโอเว่นนะครับส่วนทางด้านของคุณอภิวัตรนะครับใช้แผน4213นะครับผู้รักษาประตูเป็นมาเนลไนเยอร์นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นคูลิโอบารีกับฟันไดเหมือนกันนะครับแต่คุณอภิวัตรใช้เป็นตัวเบสเพลเยอร์นะครับผมแบ็กซ้ายเป็นมาเซโลแบ็กขวาเป็นเฮกเตอร์บายลินนะครับผมแปติกเวลายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีโลก้าโมดิสกับเกเรตเบลนะครับผมปีกซ้ายเนย์มาร์นะครับปีกขวาเป็นเคเลนเอ็มเบเป้แล้วก็กองหน้าตัวเป้าจะใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับต้องบอกว่าทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณลาติฟแล้วก็คุณอภิวัตรเนี่ยก็เข้าร่วมสนุกกับเรานะครับผมกับ BCL เราเนี่ยเป็นครั้งแรกทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็ทะลุเข้ามาถึงคู่ชิงชนะเลิศเลยนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในซีซั่นที่6นี้นะฮะใครจะคว้าแชมป์ไปครองนะครับเกมเริ่มนะฮะทางด้านของคุณลาติฟนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวามาในโมเดลของบาร์เซโลนาชุดสีเหลืองนะครับแล้วก็คุณอภิวัตรนะครับมาในชุดสีม่วงนะครับผมแมตช์นี้นะฮะเป็นแมตช์ที่2นะครับแมตช์แรกเนี่ยแข่งขันกันไปแล้วนะฮะซึ่งเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับที่บ้านคุณอภิวัตรนะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่2นะครับมาดูว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอ้าวแล้วเอ็มบัปเป้ไล่ให้กับโรนัลโดมีโอกาสซัดลูกนี้โอ้โหติดคานนะท่านผู้ชมแล้วลูกบอลมันไซด์ออกไปออกหลังไปนะฮะท่านผู้ชมดูครับไหลให้กับโรนัลโดแล้วแตะนิดนึงนะครับแล้วก็ซัดเลยครับผมสไลด์ไม่ทันนะครับผมกองหลังของคุณลาติฟนะฮะยังดีที่ยังไม่เป็นประตูนะครับผมแต่วิถีบอลเนี่ยมันกระเด้งได้แบบโหน่าสะใจจริงๆท่านผู้ชมยิงชนคานนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับในแมตช์นี้เนี่ยก็เป็นแมตช์ตัดสินนะครับผมแมตช์แรกเสมอกันไป1ประตู1ที่บ้านคุณพิวัตรนะครับถ้าเกิดว่าเสมอกับแบบมีสกอร์นะครับผมเราก็ต้องใช้กดอเวโกนะฮะถ้ายังเสมอกันอยู่นะครับก็ต้องมีการต่อเวลาพิเศษแล้วถ้าเกิดยังตัดสินไม่ได้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการโดนลูกจุดโทษนั่นเองนะครับใครที่ติดตามรับสมัคร BCL Season 7นะครับผมเดี๋ยวรอเพจ2020อัปเดตนะครับเราก็เปิดรับสมัครแล้วมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ยังไงครับยิงลูกนี้ติดเสาโอ้โหติดกว่าแล้วไปซ้ำเอ็มบัปเป้แล้วเหมือนบอลจะข้ามเส้นแต่ว่ายังไม่ข้ามเส้นไปนะท่านผู้ชมโอ้โหยิงชนคานแล้วจังหวะนี้ยิงติดเสาอีกทีนึงเป็นโคนเสาเอ็มบัปเป้ซ้ำก็มุมไม่มีนะท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับคุณอภิวัตรเนย์มาพลิกหลบอาโนได้แล้วก็โยกยิงลูกนี้ยังติดเดคอาร์ครับเหนียวจริงๆครับเกือบไปครับเดคอาร์ยังช่วยชีวิตคุณนาติฟไปได้อีกหลายจังหวะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับติดปลายมือเดคอาร์ครับผมสุดยอดครับเกมลุกของคุณอภิวัตรค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับผมยังเป็นลูกเตะมุมครับลูก้าโมดิชเปิดเข้ามาลูกนี้ไม่ถึงครับอิสโก้แล้วยังไงครับเอาซ้ำทีได้จนได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหเคลียร์ไม่ขาดครับกองหลังของคุณลาติฟนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นฟันไดนะท่านผู้ชมดูครับลูกจากลูกแต่มุมของโมดิสนะครับผมแล้วมันขุกขิกขุกขิกนะครับเป็นอิสโก้ซ้ำไปครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชม 1-0 ไปแล้วครับคุณอภิวัตรขึ้นนำคุณลาติฟนะครับผมจากอิสโก้ในนาทีที่21นะครับมีโอกาสหวุดหวิดอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายมาได้จังหวะซ้ำของอิสโก้นะฮะคุณลาติฟจะทำเกมบุกขึ้นมาบ้างครับเมสซี่จะพลิกหลบฟันไดหลบไม่ทันครับท่านผู้ชมไปติดฟันไดแล้วตอนนี้คุณอภิวัตรจะสวนกลับครับเอ็มบัปเป้ก็ไปติดเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอาละฮะชิงจังหวะกันนะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับในนัดชิงนะครับต้องปล่อยของออกมาให้เต็มที่ครับโอเว่นชิงกับเนย์มาร์แล้วโอเว่นพลิกเจอลุม2ครับท่านผู้ชมโอ้ไปไม่รอดครับแล้วตอนนี้คุณอภิวัตรได้เกมบุกขึ้นมาอีกครั้งนึงครับทางด้านซ้ายครับเนย์มาร์พักมาที่โมดิสครับแต่ต้องแตะคืนมาที่เนย์มาร์ครับต้องพลิกหลบก่อนครับตรงนั้นมีหลายคนที่ปิดทางอยู่ครับโมดิสไล่ให้กับโรนัลโดครับโรนัลโดเจอ2คนครับโรนัลโดกระโดดหลบแล้วข้างหน้ายังมีฟันไดอยู่ครับท่านผู้ชมแล้วจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางอิสโก้อีกทีนึงอิสโก้ก็จ่ายพลาดครับต้องชิงจังหวะกันสุดๆครับโอเว่นโฟเดนไปทางด้านซ้ายมั้งครับเนย์มาร์แล้วมีวิ่งนำทางไป2คนครับข้างในมีใครครับ
เนย์มาร์จะพลิกหลบช้าไปนิดนึงเอ้าแล้วบอลมันไปกระชอกยังดีที่ไปเข้าทางนอยเยอร์นะครับเล่นเร็วครับคว้างไปให้กับมาเซโลมาเซโลข้างซ้ายมีเนย์มาร์ครับเนย์มาร์จะพลิกหลบโมดิสแล้วคืนให้กับมาเซโลครับแต่ติดโมดิสครับไปเข้าทางเวียร่าฮะแต่ยังกลับไปเป็นบอลของคุณนิพวัตอีกครั้งนึงครับคุณลาติฟก็ขึ้นบอลไม่ได้นะท่านผู้ชมเนย์มาร์ครับเจอกับอาโนเนย์มาร์สปีดหนีแล้วอาโนไปจิ้มขาครับลูกนี้จังหวะฟาวครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นฟรีคิกจากด้านกลับซ้ายนะฮะจะเป็นจังหวะเล่นสั้นๆหรือว่าจะโยนเข้าไปด้านในครับลูก้าโมดิสเท้าขวานะครับเปิดคอสเข้าไปด้านในแล้วเนย์มาร์ขึ้นโค้งลูกนี้ถึงแล้วยังไงติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีนึงโอ้โหสุดจอยกับ 2-2จังหวะแรกโขกนะครับผมไปติดมือเดคีอาร์นะครับแต่จังหวะที่2เนี่ยบอลมันไปเข้าทางเนย์มาร์อีกครั้งนึงครับดูครับขึ้นโขกแล้วฟันได้ไม่ขึ้นนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วปัดได้แล้วนะฮะเดมาจังเอ้ยดีเคอาร์ในจังหวะแรกนะครับแต่จังหวะ2เนี่ยพยายามที่จะล้มตัวปัดด้วยมือขวานะครับแต่ว่าไม่ทันนะท่านผู้ชม 2-0 ไปแล้วครับแล้วตอนนี้ทดเวลา1นาทีในครึ่งแรกครับโอ้โหรูปเกมส่วนใหญ่ของแมตช์นี้เนี่ยคุณนิพวัตนะครับผมครองบอลได้ดีกว่ามีโอกาสได้เยอะกว่านะครับผมคุณลาติฟเหมือนจะยังโอ้ทั้งเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาไม่ได้นะครับยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะฮะในครึ่งแรกนะครับผมแต่คุณนิพวัตเนี่ยมีจังหวะมีโอกาสยิงไป7ครั้งแล้วนะครับผมเข้ากรอบ3ครั้งเป็นประตู2ครั้งนะท่านผู้ชมแต่ว่ายังไม่จบนะครับเหลืออีก45นาทีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะอย่างที่บอกนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับใครที่ติดตามการรับสมัครการแข่งขัน BCL ของเรานะครับผมในซีซั่นที่7นะครับเราจะเริ่มต้นในปี2020อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมก็สามารถติดตามการประกาศรับสมัครได้ที่ลิงก์กลุ่ม Facebook นะครับใต้คลิปนะครับผมหรือว่าบนหน้าเพจของเราก็ได้นะครับมาชมเกมอีกประมาณ40นาทีในครึ่งหลังกันต่อนะฮะท่านผู้ชมเป็นจังหวะสวนกลับของคุณลาติฟครับไหลให้กับเนย์มาร์ข้างในมีขอบอลครับโอเว่นโอ้โหพยายามที่จะไหลให้กับโนโอเว่นนะฮะแต่ว่านอยเยอร์เนี่ยออกมาไวนะท่านผู้ชมแล้วก็ตะคุบบอลไปได้นะครับคุณลาติฟก็พยายามบุกเกมขึ้นมานะครับผมสวนกลับขึ้นมาให้ทำจังหวะให้มีโอกาสมากที่สุดนะฮะแต่ว่าก็ยังฝ่าเกมรับของคุณอภิวัตรไม่ได้นะครับแล้วจังหวะส่วนใหญ่คุณอภิวัตรก็ยังครองบอลอยู่มาอีกแล้วครับไอสโก้โอ้โหคุณลาติฟก็มีเดเคอาร์เนี่ยนะฮะช่วยชีวิตนะครับช่วยเซฟหลายๆจังหวะสำคัญหลายครั้งแล้วนะครับไม่งั้นอาจจะมีประตูมากกว่านี้นะฮะในด้านเกมรุกของคุณลาติฟเนี่ยก็พยายามที่จะต่อบอลจากตัวเซ็นเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับกองหน้าตัวเป้ากับปีกด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะฮะมันยังขาดเกินๆนะครับยังลากเข้าไปซัดไม่ได้สักทีนะฮะคุณอภิวัตรคอสเข้าไปด้านในแล้วเนมาเจอกับอโนแล้วยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะสองเนย์มาร์กระโดดวอลเล่สวยงามครับอาโนเคลียร์ไม่ขาดนะครับลูกบอลมันกระดอนขึ้นสูงแล้วจังหวะตกของลูกฟุตบอลเนี่ยอาโนก็ขึ้นไม่ได้ในจังหวะที่2นะครับดูครับเบียดกันอยู่นะฮะแล้วพยายามที่จะอีกคนเนี่ยพยายามที่จะรอบอลตกพื้นนะฮะแต่ว่าอีกคนเนี่ยกระโดดโอ้เหมือนประมาณว่าโอเวอร์เฮดคิกนะฮะท่านผู้ชมดูครับดูจังหวะ2นี่อาโนก็ขึ้นแล้วนะแต่ว่าจะใช้เท้าซ้ายนะฮะก็เคลียร์ไปแต่ว่าเนย์มาร์เนี่ยเลือกที่จะทิ้งตัวนะครับผมกระโดดจักรยานอากาศนะครับสุดยอดครับ 3-2 นะครับเป็นประตูที่3ให้กับคุณนิวัฒน์นะครับเป็นประตูที่2ให้กับตนเองนะครับเนย์มาร์ซัด2ลูกนะครับคุณลาติฟ อยู่ไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยนตัวบ้างนะท่านผู้ชมเหมือนจะเล่นผิดฟอร์มไปนิดนึงนะครับในนัดชิงนะครับจะเก่งๆไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะมีจังหวะอะไรที่ไม่ได้ดังใจนะฮะแรชฟอร์ดครับกระชากหนีแล้วโอ้โหดูครับคุณริเบรี่โอ้ทำอะไรก็ดีไปหมดครับสำหรับคุณอภิวัตรโอ้ถ้ามีภาพช้าให้ดูจะเห็นชัดเจนนะครับว่าคุณริเบรี่เนี่ยแย่ขาไปแย่งบอลจากเท้าแรชฟอร์ดเลยนะฮะท่านผู้ชมจังหวะเมื่อสักครู่แต่ยังไม่จบครับแรชฟอร์ดไม้ครั้งครับตอกโซนมาให้กับอาซามีโอกาสซัดลูกนี้อ้าวชนเสาครับดวงก็ไม่เข้าข้างคุณลาติฟเหมือนกันครับท่านผู้ชมเอายังไปแซะบอลมาได้ครับเนมาเอ้ยฮาซาครับฮาซาเจอกับบยาลินแล้วบยาลินก็ไปเอาบอลคืนแต่ว่าเป็นจังหวะฟาวครับท่านผู้ชมโอ้โหคือฝีมือการเล่นฟุตบอลเนี่ยฝีมืออย่างเดียวไม่พอนะท่านผู้ชมต้องมีโชคมีดวงด้วยนะครับมาดูจังหวะฟรีคิกของคุณลาติฟครับใช้เป็นโมซาร่านะฮะแล้วก็เลือกวิธีคอสเข้าไปแล้วเลยไปหมดเลยครับไปถึงเวลาแล้วซัดลูกนี้แหมไม่เข้ากรอบครับท่านผู้ชมยังไม่เป็นประตูครับก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับสำหรับคุณลาติฟนะฮะถึงแม้ว่าโอกาสเนี่ยจะเหลือน้อยเต็มทีนะครับสกอร์โดนทิ้งห่างไปถึง3ลูกนะครับผมแต่ว่ายังไงก็ต้องสู้ให้เต็มที่นะครับผมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับค่อยๆต่อบอลมาครับสำหรับคุณอภิวัตรไม่รีบแล้วฮะ
แต่ว่าก็ยังเติมเกมรุกมาอยู่ตลอดนะครับเนย์มาร์คอสเข้ามาแล้วเอ็มบัปเป้ขึ้นโขงลูกนี้แหมเกือบเป็นประตูที่4นะฮะยังไม่ตรงกรอบนะครับเดกอาเนียวัดระยะแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ปัดออกไปนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีนิดๆนะฮะท่านผู้ชมคุณอภิวัฒน์ยังนำอยู่ไกลเลยครับผม3ลูกนะครับนี่เป็นแมตช์ชิงชนะเลิศนะฮะของเราที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นิดนึงนะครับเพราะว่าในแมตช์ในซีซั่นนี้นะครับผมผู้ที่มีอันดับแรงกิ้งสูงๆเนี่ยตกรอบไปหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะคุณอภิชัยแชมป์3สมัยเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับผมที่เหลือนะครับคุณชาลิฟนะครับก็ตกรอบไปแล้วนะครับคุณเจษดาก็ตกรอบไปแล้วนะครับผมคู่ชิงชนะเลิศในครั้งนี้เนี่ยเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้า เล่น VCL กับเราเป็นครั้งแรกนะครับทั้งคุณลาติฟและคุณอภิวัฒน์เลยครับแล้วจะเอาคืนให้ได้สักลูกนึงครับเรดฟอร์ดเข้าไปในแล้วซาร่าเอาจนได้ครับท่านผู้ชมอย่างน้อยเอาสัก1ลูกครับผมจากโมซาร่านะฮะนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับถึงแม้ว่าสกอร์มันจะทิ้งห่างยังไงแต่ว่าเล่นด้วยสปิริตนะครับเล่นด้วยศักดิ์ศรีต้องสู้กันเต็มที่นะครับทางด้านของผู้ที่นำอยู่นะครับคุณวัฒน์ก็เล่นเต็มที่เหมือนกันนะครับไม่มีการอ่อนข้อให้หรือว่าไม่มีการผ่อนมือนะฮะท่านผู้ชมหรือไม่มีการถ่วงเวลาใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คืออรรถรสของการแข่งขันของเรานะฮะท่านผู้ชมเราจะต้องเน้นย้ำในเรื่องนี้เสมอนะครับเพื่อให้รูปแบบการแข่งขันของเราออกมาดูดีที่สุดนะครับมาดูจังหวะสุดท้ายของเกมนี้ครับไหลให้กับโมซาร่าครับลึกไปครับไปเข้ามือนอยเยอร์ครับโอ้คุณลาติฟก็พยายามเอาคืนให้ได้อีกนะฮะท่านผู้ชมคู่ชิงชนะเลิศบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่6กำลังจะจบลงนะครับแล้วก็ทิ้งทวนเปส2019นะครับไม่ว่าผู้ใดจะเป็นแชมป์นะครับก็เป็นแชมป์หน้าใหม่นะครับของ BCL ของเรานะครับจบเกมนะครับคุณอภิวัฒน์นะครับคว้าชัยชนะคว้าแชมป์บอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่6ไปครองนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็คุณลาติฟนะครับผมก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะฮะได้รองแชมป์นะครับผมทั้งคู่เนี่ยก็เข้าร่วมการแข่งขันของเราเป็นครั้งแรกเลยนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามการแข่งขันของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเพจ2020กับบอมสกี้โฟร์แชมเปี้ยนลีกซีซั่นที่7นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ